รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย พระบาทสมเด็จพระบรมราชาธิราชรามาธิบดีศรีสิสงห์รบรมมหาจักพรพรรดิราชาธิปดินทรดินทาราธิราชรัตนากาศพระสกรวงศองค์ปรามาธิเบศต,ตรีภูวเนตรวรานายกนิลกรัตนาราชชาติอาชาวสัยสมุทรไทยดโรมนสกลจักรวาราธิเบศุริเยนทาราธิปดินหริหรินทารารธาดาธิบดีศรีวิบูลยคุณอักกนิตรฤทิราเมศมหัน บรมทันมิการาชาธิราชเดโชชัยพรมเทพาดีเทพนฤุบดินภูมินบรมอาธิเบศโลกเชษวิสุทธ์รัตนมกรุฏประเทศขตามหาพุทธทางกูลบรมบพิษพระพุทธเจ้าอยู่หัวซึ่งเป็นพระบรมาพิไทยเดียวกับพระมหากษัตริย์แห่งกรุงศรีอยุธยาสามพระองค์ได้แก่สมเด็จพระรามาธิบดีที่หหรือพระเจ้าอู่ทองสมเด็จพระรามาธิบดีที่สองหรือพระเชษฐาและสมเด็จพระรามาธิบดีที่สหรือสมเด็จพระนารายมหาราช ดังนั้นเมื่อทรงพระนามนี้เป็นพระองค์ที่4พระองค์จึงเป็นสมเด็จพระรามาธิบดีที่4และพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศร้านภาไหลรัชกาลที่สองแห่งกรุงรัตนโกสินทร์เมื่อเถลิงถวัลย์ระยะราชสมบัตินั้นทรงพระนามว่าตามที่จารึกในพระสุพรรณบัตรเช่นเดียวกับพระนามของรัชกาลที่1ทุกประการซึ่งจะเห็นได้ว่ามีได้ทรงมีพระนามดังที่เราทราบในปัจจุบันและประชาชนในสมัยนั้นได้เรียกขานพระนามรัชกาลที่1ว่าแผ่นดินต้น เรียกขานพระนามรัชกาลที่สองว่าแผ่นดินกลางเมื่อถึงสมัยรัชกาลที่สามซึ่งเมื่อทรงขึ้นครองราชนั้นก็พิได้ทรงมีพระนามว่าพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัวประชาชนในสมัยนั้นต่างพากันเรียกขานพระนามแทนพระองค์ว่าแผ่นดินนี้ซึ่งเมื่อเป็นดังนั้นพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่สามได้ทรงมีพระราชดำริว่าที่เรียกว่าแผ่นดินต้นแผ่นดินกลางนั้นเป็นการไม่สมควรและฟังดูราวกับว่าจะเหลือเพียงแผ่นดินปลายเท่านั้น อีกประการหนึ่งทรงมีพระราชดำริว่าต่อไปภายหน้าเมื่อมีพระเจ้าแผ่นดินร่วงไปหลายพระองค์ราษฎรจะพากันเรียกขายพระนามกันไปต่างๆเช่นที่เคยเรียกแผ่นดินขุนหลวงหาวัดแผ่นดินขุนหลวงเสือแผ่นดินขุนหลวงขี้เรือนซึ่งไม่เป็นการสมควรและได้มีพระราชปาลบว่าในสมัยอยุธยาสมเด็จพระรามาธิบดีที 2, ส่สองทรงหล่อพระพุทธรูปพระศรีสันเพชร และพระเจ้าแผ่นดินองค์ต่อๆมาทรงหล่อพระรูปสมเด็จพระรามาธิบดีที่หนึ่งหรือพระเจ้าอู่ทองผู้ทรงเป็นบรมกษัตริย์ขึ้นไว้สักการะบูชาจึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าสร้างพระพุทธรูปปางห้ามสมุรสูงหกศอกขึ้นสององค์เมื่อปีพุทธศักราช2,380เป็นพระพุทธรูปทองเนื้อ8ใช้ทองหนักองค์ละ60ช่าง14ตำลึงทรงภูสีตาภรอย่างบรมกษัตริย์ราธิาธราชลงยาราชาวดี ทรงจารึกพระนามพระพุทธปฏิมาที่ทรงพระราชอุทิศถวายสมเด็จพระบรมยกาธิการาชราชการที่หนึ่งว่าพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกและพระพุทธปฏิมาที่ทรงพระราชอุทิศถวายสมเด็จพระชนกนาถราชการที่สองโปรดให้จารึกพระนามว่าพระพุทธเลิศล่าสุลารัยโปรดให้จัดการสมโพชนิมนต์พระสงฆ์หนึ่งร้อยรูปสวดมนต์พระราชทานฉันทรงถวายไตรจีวรแพรถลกบาทย่ามเข้มขาบพร้อมปัจจัยองค์ละสี่สิบบาท และมีพระราชองค์การให้ราษฎรเรียกนามแผ่นดินทั้งสองตามชื่อพระพุทธรูปที่ทรงสร้างขึ้นนี้ห้ามเรียกนามแผ่นดินต้นแผ่นดินกลางอีกต่อไปส่วนพระนามสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัวนั้นเป็นพระนามที่พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวเฉลิมพระนามถวายเมื่อสิ้นพระชนแล้วและโปรดให้แก้พระนามพระพุทธรูปองค์ที่สองเป็นพระพุทธเลิศราชภาลัยและทรงมีพระราชดำริว่าการตั้งพระนามรัชกาลที่หนึ่งและรัชกาลที่สองว่าพระพุทธนั้นเป็นการสมควรอยู่ ด้ยทรงมีพระเกียรติคุณอเนกอนันต์และทรงเป็นปฐมบรมกษัตริย์ผู้ร่วมสถาปนากรุงรัตนโกสินทร์เหมือนอย่างสมเด็จพระเจ้าอู่ทองสถาปนากรุงศรีอยุธยาแต่สําหรับพระนามรัชกาลที่สามพระบรมเชษฐาธิราชนั้นมีพระราชดำริว่าไม่ซู้สมควรถวายพระนามที่มีคําว่าพระพุทธนําหน้าด้วยมิได้มีพระปฏิมาพิเศษเหมือนพระเจ้าอยู่หัวทั้งสองพระองค์มีพระบรมราชองค์การให้เฉลิมพระนามและประกาศให้รัษฎรเรียกเทโรรัชกาลที่สามว่า พระบาทสมเด็จพระน่งเกล้าเจ้าอยู่หัวและได้ทรงประกาศว่าตั้งแต่แผ่นดินพระบาทสมเด็จพระน่งกล้าเจ้าอยู่หัวเป็นต้นไปเมื่อจะตั้งหรือออกชื่อนามแผ่นดินให้ออกพระนามด้วยอักษรหมายถึงชื่ออื่นๆนําคําว่ากล้าวและให้ลงท้ายพระนามว่าเจ้าอยู่หัวเช่นเดียวกับพระนามของพระองค์คือพระบาทสมเด็จพระจอมกล้าเจ้าอยู่หัวและพระนามของพระบาทสมเด็จพระปิ่นกล้าเจ้าอยู่หัว